แต่ว่าพูดถึงเรื่องของความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนเอาจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะมันมีเยอะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของการขับขี่ที่เร็วเกินไปหรือแม้กระทั่งสภาพถนนเนาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะคะคือสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อมีรถเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลกำลังจะนำผู้ป่วยอะค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องขับมาเร็วอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเป็นจังหวะเดียวกันค่ะที่มีรถตู้ของคุณครูท่านหนึ่งค่ะขับฝ่าสายฝนมาพอดีแล้วชนกันอย่างแรงงานนี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหลายคนเลยค่ะดูสภาพรถค่ะคุณผู้ชมคะมันยับเยินจริงๆนะแล้วย่าพอได้รู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะมาทั้งชุดนอนเลยแล้วก็ร้องไห้ห่วงใยล่ะค่ะย่าตัวเองที่ประสบเหตุที่อยู่บนรถทั้งสองคันนะคะทีนี้ชาวบ้านน่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพก็ต้องพยายามนำร่างคนขับค่ะเป็นคนขับรถตู้นะคะชื่อว่านายพิพัฒน์แหลมประโคนอายุ45ปีเป็นคุณครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโดนอัดก๊อปปี้อยู่ในรถนี่แหละค่ะก็ออกมาได้ทุลักทุเลเพราะว่ารถพังยับจริงๆนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าชิ้นส่วนของรถยนต์นี้กระจัดกระจายกลายเป็นเศษเหล็กค่ะอีกคันนึงค่ะที่ประสบเหตุชนกันเต็มๆแต่โดนชนด้านข้างนะคะคันนี้เป็นแอมบูเรนซ์ค่ะของโรงพยาบาลประโคนชัยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาพวกผ้าเนี่ยมากั้นไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระจกมันแตกแล้วก็จะเห็นสภาพของผู้บาดเจ็บที่อยู่ด้านในด้วยนะคะจุดที่เกิดเหตุก็คือถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วในรถแอมบูเรนซ์คันนี้มีผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้รับมาจากบ้านแล้วก็จะเอาไปส่งโรงพยาบาลมีพยาบาลและมีผู้ช่วยเหลือคนไข้นั่งมาด้วยค่ะแรงชนเนี่ยห้องเครื่องอะค่ะตัวเครื่องยนต์ของรถพยาบาลเนี่ยกระเด็นหลุดไปเลยคนขับเนี่ยก็ถูกอัดก๊อปปี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องพยายามช่วยนำร่างเอาคนขับออกมาใช้เวลา10นาทีนะคะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถคันที่เป็นแอมบูเรนซ์เนี่ยทั้งหมด4คนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และรวมถึงคนไข้อ่ะคนเจ็บอ่ะที่เขารับตัวมาก็ไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีแล้วค่ะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก็เห็นรถพยาบาลนะเปิดสัญญาณไฟละแล้วก็มุ่งหน้าที่จะไปโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ละค่ะแต่ว่าไอ้จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นจุดที่มันไม่ปลอดภัยนะเอาจริงๆมันเป็นถนน4เลนอยู่ๆรวมไป2เลนมันเป็นคอขวดนะคะคอขวดฮะแล้วหลังจากนั้นน่ะจังหวะนั้นน่ะเหมือนกับว่ารถตู้เข้ามาจากอีกฝั่งนึงเป็นตัวเมืองบุรีรัมย์ฝ่าสายฝนมาเลยผมไม่รู้หรอกว่าใครชนใครนะแต่ว่าเสียงมันดังสนั่นเหลือเกินพอได้ยินเสียงแบบนี้อุบัติเหตุชัวร์แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบหาพวกกล้องวงจรปิดนะคะหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าเอ๊ะต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ใครเป็นฝ่ายที่ประมาทแต่ว่าฝ่ายที่สูญเสียค่ะก็คือคุณครูสอนศิลปะท่านเสียชีวิตนะคะมีเพจ Facebook ได้โพสต์ภาพครูพิพัฒน์ที่เสียชีวิตแล้วก็ระบุข้อความว่าคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปต่อครอบครัวแล้วก็ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของนายพิพัฒน์แหลมประโคนครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับทีนี้ด้วยความเป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาค่ะคุณผู้ชมคะพอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็คนรู้จักอะค่ะเข้ามาแสดงความอาลัยเยอะมากแล้วก็แชร์ภาพนี้ออกไปหลายคนก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะคุณครูหลับให้สบายนะคะครูโน้ตยังจำได้เลยตอนที่เป็นเด็กนักเรียนได้เรียนกับคุณครูสนุกมากจริงๆตอนนั้นอยากเป่าแซกครูบอกว่าถ้าหากว่าเธอเรียนทอมโบเนี่ยมันเหมาะกว่านะพอได้เรียนมันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอยากขอบคุณคุณครูที่เป็นคุณครูที่ใจดีและให้ความรู้เสมอมาค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ